านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97.FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนธรรมชาติคงความสดใสแม่น้ำใสสะอาดอากาศก็ยังสดชื่นทุกสิ่งเป็นไปได้แม้อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมก็เพราะเราทุ่มเทเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับการปกป้องและดูแลสิ่งแวดล้อมและเพราะเราเชื่อว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นวิถีทางที่ยั่งยืนที่สุดในการอยู่ร่วมกันกับสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนสถานีอีโคกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยความมุ่งมั่นของกนอในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดดุลยภาพและความยั่งยืนได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบนั่นเองซึ่งก็คือมิติทางสังคมที่เป็น1ใน5มิติหลักที่กนอได้วางเอาไว้ครับโดยการจะไปถึงเป้าหมายสำคัญได้นั้นกนอดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ Green Strategy ว่าด้วยเรื่องของการสร้างสมดุลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้เกิดโครงการหนึ่งที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากแผนงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกนอนั่นก็คือโครงการ Eco for Life ด้วยการใช้กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนครับโครงการ Eco for Life ดีเด่นประจำปี2557นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Eco Symbiosis โดยเป็นการสนับสนุนการจัดทำโครงการที่ตอบสนอง Corporate CSR Campaign ของกนอภายใต้ธีม Eco for Life ในอันที่จะเสริมสร้างการยอมรับจากผู้ประกอบการสังคมและชุมชนซึ่งในตอนหน้ามีรายละเอียดของโครงการมาเล่าให้ฟังด้วยติดตามกันนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกระดับนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตงประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะพบกันกับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2558วันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเสียงสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคุณณราพงศ์ขอตัวลา1วันค่ะแต่คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันชาดาและคุณสุภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีครับคุณชาดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ติดตามข่าวร้อนมีหลายประเด็นนะครับ
ข่าวบึ้มที่นราธิวาสเมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมา 2-3 จุดไล่เรียงกันเบื้องต้นบาดเจ็บ12รายสาหัส3เดี๋ยวจะดูในรายละเอียดนะคุณจดาค่ะส่วนการประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้เพื่อจะชี้ขาดปมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในขณะที่ลูกศิษย์ลูกปู่หลวงปู่พุทธอิสระยื่นหนังสือครับค่ะให้เร่งจัดการเรื่องนี้เพื่อจะฟื้นศรัทธาชาวพุทธข่าวคดีคุณยิ่งลักษณ์วันนี้มท.1พลเอกอนุพงศ์ออกมายืนยันว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีถ้าบิ๊กป๊อกทำผิดบิ๊กป๊อกก็ต้องโดนครับค่ะแล้วมีข่าวแผ่นดินไหวมโนนก่อยาวพังงาทำเอาแตกตื่นกันพอสมควรแต่สุดท้ายไม่มีอะไรรุนแรงถึงขั้นเสียหายนะเดี๋ยวมาดูคุณชดาครับค่ะรวมไปถึงเรื่องของเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ด้วยวันนี้ก็คึกคักพอสมควรและล่าสุดค่ะคุณสุภาพมีข่าวเครื่องบิน F-16 ตกที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยค่ะครับเอาละเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้ในช่วงหน้าครับค่ะคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดครัวไทยครัวคุณภาพของโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสร้างการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่ผสานกับเทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้คืนสู่ประเทศสถาบันอาหารมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีคุณภาพเพื่อสร้างครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666มาเริ่มจับประเด็นกันเลยค่ะเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นเอาเรื่องที่ปักใต้ก่อนเลยคุณชดาค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณสุภาพคาดว่าก็เป็นการรายงานเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายค่ะเริ่มต้นตอนช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นได้ลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณหน้าร้านโดโดซึ่งเป็นร้านคาราโอเกะอยู่บนถนนนครตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็เกิดให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจากนั้นไม่นานค่ะต่อจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงเลยบ่ายโมง50นาทีเกิดระเบิดขึ้นเป็นลูกที่2ค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่คาร์บอมแต่เป็นจักรยานยนต์บอมแล้วก็เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ถนนณนครใกล้เคียงกันกับจุดแรกห่างกันแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นและสุดท้ายอีกสักประมาณ20นาทีถัดจากนั้นค่ะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้ำเป็นครั้งที่3แต่ครั้งนี้เป็นระเบิดชนิดขว้างค่ะอยู่ที่บริเวณร้านขายของที่เป็นร้านขายข้าวแกงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าโชคดีที่ระเบิดลูกนี้เกิดด้านขึ้นมาซะก่อน
นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเบื้องต้นรายชื่อที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บมีทั้งสิ้น13รายด้วยกันค่ะจากการไปตรวจสอบทั้งหมดจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงนะคะที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายก็คือ10เอกกรกฎกอทองคนนี้เขาบอกว่าสาหัสเพราะว่าที่ขาขวาเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงขั้นขาเกือบขาดด้วยนะคะจากการไปตรวจค้นโดยละเอียดหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ส่วนของคาร์บอมลูกแรกเนี่ยแหละค่ะเป็นคาร์บอมที่มาพร้อมกับรถกระบะและเป็นรถกระบะที่มีป้ายทะเบียนผอพึ่งคอควาย4598ป้ายทะเบียนนี้ตกอยู่ทำให้คาดการได้ว่าน่าจะมาจากรถคันนี้แล้วเป็นวิธีการจุดชนวนในลักษณะใช้วิทยุสื่อสารเช่นเดียวกับกรณีที่เคยก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าลักษณะนี้ก็เคยเกิดเหตุเหมือนกันค่ะที่โคกโพจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่หน่วย EOD ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปดูในจุดแรกนี่ก็ถือว่าระเบิดจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างที่บอกกันไปแต่ว่าจุดที่สองที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์บอมเนี่ยค่ะEOD สามารถเข้าไปทำลายก่อนได้ อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่โชคดีหน่อยก็ทำให้ถ้าจะเสียหายจริงๆเนี่ยก็จะมีร้านค้าเสียหายประมาณกว่า20ร้านค้าและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ13รายด้วยกันค่ะ อันที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ทางภาคใต้เนี่ยมันเบาลงมาเยอะแล้วนะใช่ค่ะทั้งเรื่องจำนวนครั้งทั้งเรื่องความรุนแรงแต่พอเกิดเหตุวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ตะลึงพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออาการนิ่งผิดปกติเนี่ยมันเป็นการนิ่งแบบปรับแผนหรือเปล่าเพื่อจะเปิดเกมรอบใหม่หรือเปล่าค่ะยิ่งพื้นที่กลางเมืองนราธิวาสที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเขตปลอดก่อการร้ายมานานแล้วนะใช่ค่ะแถวนั้นไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็จะไปเป็นที่ยะลาซะส่วนมากค่ะครับแต่ถ้าถามนักวิเคราะห์ที่เขาจับตาปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คุยกันอยู่วันนี้เขาบอกว่ามันก็เริ่มตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าระยะหลังเนี่ยกระบวนการเจรจาสันติภาพที่เราพยายามจะส่งสัญญาณไปขนาดนายกลงทุนพูดเองครั้งสองครั้งแต่ดูเหมือนว่าเสียงขานรับเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่มีไม่มีคนตอบรับที่ตอบรับก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงคราวนี้คุณชดาถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐพอสมควรนะในช่วงของการที่เรามีอำนาจเบ็ดเสร็จเรามีอำนาจคสช.เรามีอำนาจรัฐบาลเรามีอำนาจกองทัพเรามีอำนาจของรัฐาธิปัตย์เรามีกฎอัยการศึกเรามีกฎอัยการศึกเรามีกฎอัยการศึกฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเรียกว่าเป็นการตบหน้าก็พอเรียกได้แต่ถ้าวิเคราะห์ในแง่การตั้งข้อสังเกตของคนทำงานสื่อเนี่ยคือมันคล้ายๆกับทฤษฎีชิงพื้นที่ข่าวคือถ้าช่วงไหนที่มีข่าวใหญ่มากๆในส่วนกลางมากๆสถานการณ์ภาคใต้ก็จะเบาลงสังเกตไหมล่ะช่วงที่กปปส.ชุมนุมประท้วงกันอยู่หลายเดือนเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตช่วงนั้นการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซาลงไปมากนะค่ะเพราะว่าพื้นที่ข่าวไม่มีให้เขาแล้วมีแต่ว่าไม่ถี่ค่ะและไม่รุนแรงมากแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปเพราะว่าความพยายามของแม่ทัพภาค4เนี่ยพลโทประการชลยุทธเนี่ยต้องให้กำลังใจท่านนะคุณถาชดาเพราะว่าเป็นแม่ทัพภาค4ที่คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รักอ่ะเพราะว่าท่านมีความพยายามจะเข้าถึงประชาชนเพื่อจะลดช่องว่างความไม่เข้าใจความหวาดระแวงที่ชาวบ้านมีต่อทหารหรือมีต่อภาครัฐเนี่ยลดลงไปได้เยอะค่ะฉะนั้นก็ต้องตามดูสถานการณ์กันต่อไปทีนี้ก็มาดูเรื่องของธรรมชโยซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นข่าวที่มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมที่พุทธมณฑลก็มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานผู้อำนวยการสำนักพุทธบอกนักข่าวว่าที่ประชุมก็นำเอาเรื่องพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร
ตั้งแต่ปี2542มาหารือในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการหารือไปบ้างแล้วเรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ปี42ในส่วนตัวเนี่ยพอสำนักพุทธบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งแต่ก็จะขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่นายกและรัฐมนตรีสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักพุทธเนี่ยได้กำชับให้มีการตรวจสอบเพื่อชี้แจงพุทธศาสนิกชนได้รับทราบสำนักพุทธก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรพร้อมกับระบุว่าไม่มีความกังวลใดๆกับเรื่องนี้และวันนี้ก็บรรยากาศรักษาความปลอดภัยมีเพียบเลยนะครับอีกมุมหนึ่งที่น่าติดตามก็คือตัวแทนของหลวงปู่พุทธอิสระชื่อนายมหัศจักรไสดีวันนี้ก็นำคณะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาที่สภาในหนังสือของหลวงปู่เนี่ยหลักๆ ก็คือแสดงความเป็นห่วงเรื่องปัญหาของศาสนาพุทธต้องการที่จะส่งข้อความในหนังสือต่อไปถึงพลเอกประยุทธ์ผ่านทางคณะกรรมการของคุณไพบูลย์นี่แหละนายไพบูลย์ก็บอกว่าสาระสำคัญของหนังสือเนี่ยได้มีการเสนอให้ปฏิรูปศาสนาจักรเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนตามหลักธรรมวินัยของสมเด็จพระพุทธเจ้ายึดถือในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยต้องได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งซึ่งทางนายไพบูลย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นดำริของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วสำหรับการทำงานของคณะของตนนั้นคาดว่าจะสอดคล้องกับแนวทางของหลวงปู่พุทธอิสระที่จริงก็มีรายละเอียดเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกนี่ยาวเอาอีกด้านหนึ่งวันนี้นักข่าวตามไปที่ปปงได้คำอธิบายจากพันตำรวจเอกศรีอนาถประยูรลับที่พูดถึงการตรวจสอบติดตามธุรกรรมทางการเงินที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์สั่งจ่ายเช็คให้กับวัดพระธรรมกายมูลค่า700กว่าบาทเนี่ย700เลขาปปงบอกอย่างนี้ในส่วนของปปงเนี่ยถือว่าการตรวจสอบธุรกรรมเรื่องเช็คสั่งจ่ายวัดพระธรรมกายนี่เสร็จสิ้นแล้วนะแล้วก็พบว่ามีการสั่งจ่ายเช็คโดยนายสุภชัยออกไปให้กับวัดพระธรรมกายจริงหลายครั้งโดยเป็นเงินครั้งละกว่า100ล้านบาทแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เชิญตัวแทนวัดพระธรรมกายมาให้ปากคำแล้วพบว่าเงินทั้งหมดถูกนำไปสร้างศาสนสถานซึ่งวัดพระธรรมกายก็ได้นำเอกสารใบเสร็จต่างๆมายืนยันขณะที่ปปงก็เรียกดูเอกสารความเคลื่อนไหวทางการเงินจากธนาคารเพื่อตรวจสอบก็พบว่าเส้นทางการเงินถูกนำออกไปใช้ก่อสร้างดังกล่าวจริงค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามยังไงก็ตามกฎหมายนี่กำหนดว่าที่ธรณีสงฆ์และศาสนสถานถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินก็เลยทำให้ปปงเนี่ยไม่สามารถยึดทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดินอีกได้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วไปเปรียบเทียบระหว่างที่ปปงยึดทรัพย์รถยนต์ของประกรณ์ฉัตรบริลักษ์หรือบอยอ่ะค่ะกับกรณีวัดพระธรรมกายเลขาปปงบอกว่าไม่สามารถเอามาเปรียบกันได้ฉะนั้นก็คนละกรณีกันว่างั้นเถอะค่ะส่วนความคิดความเห็นโอ้ยมีอีกเยอะเลยคุณชดาวันนี้ความคิดความเห็นของใครต่อใครในออนไลน์ในอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าหลักๆเอาแค่นี้หลักเอาแค่นี้ค่ะทีนี้ก็ดูเรื่องใหญ่วันนี้อีกเรื่องนึงถกเวทีสัมปทานเนี่ยเป็นยังไงเอาเชิญครับคุณสุภาพคะก่อนที่จะไปเรื่องของถกเวทีสัมปทานล่าสุดผลการประชุมนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะของคณะกรรมการมหาเถรสมาคมสรุปก็คือว่าพฤติกรรมของพระธรรมชยโยเนี่ยไม่ขัดภารกิจของสมเด็จพระสังฆราชค่ะอ oh. เขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะยักยอกทรัพย์แล้วก็ประกอบกับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่ามานานแล้วเป็น10ปีดังนั้นเพื่อต้องการให้เกิดความรองดองเป็นสำคัญค่ะจึงเห็นว่าการกระทำของพระธรรมชยโยนั้นไม่ขัดภารกิจ
ขนาดเรื่องของพระก็ยังมีเรื่องความปรองดองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนี้ก็ไปตรวจสอบที่วัดพระธรรมกายด้วยก็ปรากฏว่าวันนี้วัดไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเลยนะคะแล้วก็บอกแค่เพียงว่าเรื่องนี้จบลงแล้วข้อกล่าวหาต่างๆยุติลงนานแล้วดังนั้นวัดจะไม่ขอให้สัมภาษณ์ในทุกกรณีด้วยก็จบกันไปกับเรื่องนี้ครับต่อไปเรื่องของการจัดเวทีเรียกได้ว่าเป็นเวทียิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเองเลยคือก่อนหน้านี้อาจจะมีเวทีในการสัมมนาเสวนาต่างๆเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21แต่ว่าไม่เคยมีเจ้าภาพเป็นรัฐบาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่รัฐบาลนั้นเป็นเจ้าภาพเองแล้วได้มีการตั้งประเด็นคำถาม2ข้อไว้สำคัญสำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณสุภาพต้องการจะไปเข้าร่วมด้วยเนี่ยคุณสุภาพต้องเตรียมประเด็นไว้2ประเด็นนี้คืออย่าเอาประเด็นอื่นมาพูดเพราะว่าจะทำให้เวทีเนี่ยเกิดความขัดแย้งได้หรืออาจจะทำให้ประเด็นมันไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้เขาก็เลยตั้ง2ประเด็นขึ้นมาค่ะ1ก็คือเรื่องข้อกฎหมายเรามาดูกันซิว่าข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่ามันมีตรงไหนที่เป็นช่องโหว่หรือเปล่าถ้าเราจะเดินหน้าเปิดสัมปทานต่อไปเนี่ยเราจะทำได้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่เปิดสัมปทานเราไม่เดินหน้าต่อไปเราจะมีกฎหมายอะไรหรือเปล่าล่ะที่จะมารองรับเรื่องของการจัดทำหรือว่าการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆอันนั้นคือประเด็นแรกเรื่องข้อกฎหมายประเด็นที่สองคือเรามาพูดกันเรื่องของผลกระทบกระทบใครบ้างกระทบรัฐบาลกระทบประชาชนกระทบเอกชน มาดูว่าถ้ามันเกิดผลกระทบกับใครก็แล้วแต่เราจะมีวิธีการบริหารจัดการกันอย่างไรเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นหลังจากที่เราได้เดินหน้าสัมปทานกันแล้วเวทีนี้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาค่ะสุดท้ายยังไม่มีทางออกนะคะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่านี่เป็นเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นยังไม่มีบทสรุปว่าจะเดินหน้าหรือจะชะงักกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งนึงที่อยากจะขอก็คือว่าใครก็แล้วแต่ค่ะที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นจะอยู่ในห้องเสวนาหรือไม่ก็ตามขอให้ทุกๆท่านนั้นแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงเหตุผลกับอารมณ์และความรู้สึกก่อนถ้าแยกแยะกันได้ก็เชื่อว่าสุดท้ายจะเกิดสิ่งที่ดีกับประเทศในขณะที่มุมมองของกลุ่มที่คัดค้านซึ่งเป็นภาคประชาชนเขาก็ต่างเห็นค่ะว่ารัฐบาลเองก็ควรที่จะชะลอการเปิดสัมปทานไปก่อนเพื่อมาแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันนี้เขาว่ากันว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายเท่านั้นและก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประชาชนหรือว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงด้วยและก็เห็นด้วยว่ารูปแบบของการเปิดสัมปทานเนี่ยมันน่าจะไม่ดีเท่ากับการจัดรูปแบบแบบลักษณะเป็นการแบ่งปันผลผลิตการแบ่งปันผลผลิตในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่เราก็มาเจรจากันเลยค่ะว่ารัฐจะเอาเท่าไหร่เอกชนจะเอาเท่าไหร่แล้วจากนั้นจึงค่อยมาตกลงกันเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันจะดีกว่าไปมอบสัมปทานเลยถ้าสัมปทานไปเลยเนี่ยเอกชนรับไปล้วนๆรัฐไม่ได้อะไรเลยประชาชนไม่ได้อะไรเลยนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นที่พอแย้งกันไปแย้งกันมาสุดท้ายเวทีตอนแรกจะเลิกเที่ยงตรงค่ะก็จำเป็นจะต้องขยายเวลาออกไปให้อีกประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะได้พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่แล้วพอพูดคุยกันอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วทางรัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาสรุปปิดท้ายเวทีนี้ค่ะบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นเวทีเกือบจะสุดท้ายแล้วนะที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีการพูดคุยกันอีกแล้วอยากจะให้ได้ข้อยุติแล้วขอให้เป็นเวทีท้ายๆแล้วกันที่เราจะมาพูดคุยกันและก็คงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะยังคงยื่นซองประมูลเปิดสัมปทานไปจนถึงวันที่16มีนาคมนี้พร้อมกับย้ำด้วยค่ะว่ายังไงก็ตามยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดสัมปทานเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่มีแหล่งพลังงานใหม่แล้วในอีก7ปีข้างหน้าถ้าเราไม่หาพลังงานใหม่ขึ้นมาเราต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งหมดพอถึงตอนนั้นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปจะเสียสูงกว่าเดิมถึง2เท่าตัวและถ้าเกิดว่าเราเปิดสัมปทานกันตอนนี้ก็ใช่ว่า 4-5 ปีข้างหน้าเราจะค้นพบแหล่งพลังงานเลยจริงๆมันต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นควรจะเร่งเปิดเพื่อที่จะหาแหล่งพลังงานให้พบและสิ่งหนึ่งค่ะที่ทางรัฐมนตรีพลังงานย้ำเลยก็คือว่าข้อสงสัยที่ฝ่ายคัดค้านภาคประชาชนระบุอยู่โดยตลอดว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมนะจะต้องไม่เอื้อประโยชน์นะรัฐมนตรีบอกทำไม่ได้จะแก้ทั้งฉบับเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะออกเป็นประกาศเพิ่มเติมเพื่อจะล็อกเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์เนี่ยอันนี้ทำได้และก็ใช้เวลารวดเร็วกว่าด้วย
เช่นเดียวกับกรณีรูปแบบที่บอกว่าจะมาแบ่งปันผลผลิตทางรัฐมนตรีก็บอกว่าต่อให้แบ่งปันผลผลิตก็ไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้ค่าไฟฟ้านั้นถูกลงด้วยในทางกลับกันค่ะคุณสุภาพถ้าเกิดเราปล่อยเรื่องนี้ให้นานต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายเราไม่มีพลังงานเพียงพอนำเข้ามาสุดท้ายเราอาจจะต้องเสียค่าไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าณปัจจุบันนี้ 30-40% ด้วยก็เลยเหมือนกับว่ายังไงรัฐบาลก็เหมือ นจะมีเดินหน้าเหมือนกันเดินหน้าฉะนั้นพอได้ข้อสรุปมาอย่างนี้ก็ต้องฟังดูว่าท่าทีของฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยจะทำยังไงต่อเพราะว่าเรื่องของการทำประชามตินั้นคงไม่แล้วละเพราะว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลก็บอกเลยว่างบประมาณใช้มากเกินถ้าเกิดว่าจะต้องทำเรื่องใหญ่ไอ้ครั้นจะไปทำเป็นลักษณะทำโพเนี่ยก็คงไม่เป็นที่ยอมรับกันอีกเพราะว่าโพเนี่ยมันเป็นวงเล็กเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่มากพอเดี๋ยวจะหาว่าชี้นำกันอีกฉะนั้นสรุปวันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ฟังความคิดความเห็นของทั้งสองฝ่ายประโยชน์ที่ได้คือก่อนหน้านี้เรื่องนี้คนที่ถ้าไม่ใช่คนที่พยายามตามข่าวจริงๆเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะค่ะเขาก็จะงงๆหน่อยว่าเอ๊ะมันดีไม่ดียังไงมันดีไม่ดียังไงอย่างน้อยวันนี้ถ้าใครนั่งตั้งตาฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อความเห็นแตกต่างระหว่างกลุ่มคัดค้านกับฝ่ายของกระทรวงพลังงานที่จะเดินหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเรื่องพวกนี้บางเรื่องเนี่ยเราฟังเราก็งงๆว่าเอ๊ะมันเพราะเป็นข้อมูลที่มันไม่สามารถเอามาแบ่ให้เห็นกันจ่าๆได้มันเป็นการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันเรื่องแก๊สเรื่องปิโตรเลียมที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราขุดไปเราจะเจอหรือเปล่าด้วยทีนี้ก็มาดูข่าวต่อเนื่องเรื่องของอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ข่าววันนี้มามุมนี้ครับมุมของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปให้สัมภาษณ์เรื่องที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์มท.1บอกว่าขณะนี้คนไทยก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ได้สังคมต้องเรียนรู้ว่าการดำเนินการทุกเรื่องต้องเป็นไปตามกฎหมายแม้ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีแต่หากกระทำผิดกฎหมายหรือไปโกงใครเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันดังนั้นใครที่มีคดีความก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกดดันให้มีการเร่งรัดทำคดีดังกล่าวขณะนี้เมื่อเรื่องอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนี่ประโยคหนึ่งพลเอกอนุพงศ์บอกอย่างนี้แม้แต่ผมอย่าโยงว่าเป็นบิ๊กป๊อกต่อให้ทำผิดก็ต้องโดนใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้นักข่าวถามถึงเรื่องว่าถ้าจะอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอัยการสูงสุดบอกว่าเป็นอำนาจของคสช.พลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าเอาก็เมื่อมีการส่งฟ้องคดีไปที่ศาลดังนั้นอำนาจการพิจารณาก็ต้องขึ้นอยู่กับทางศาลสิแล้วก็ทีนี้ก็นักข่าวถามเรื่องว่าได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้ามหรือมีคลื่นใต้น้ำในจังหวัดไหนบ้างมท.1บอกว่าขณะนี้ไม่มียังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในจังหวัดไหนทั้งนี้หากมีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวก่อกวนทางหน่วยงานความมั่นคงก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้วันนี้ก็มามุมนี้ครับทีนี้ก็ดูเรื่องดูเรื่องแผ่นดินไหวซะก่อนสิคุณชาดาค่ะแผ่นดินไหวนี้ก็เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดพังงานะคะครับคือจริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนี้ค่ะแต่เหตุที่เราจะต้องมาเล่ากันก็เพราะว่าจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะทำให้คนเกิดความกังวลว่ามันจะเกิดเรื่องของสึนามิหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในทะเลขนาดแค่4 มาตราลิกเตอร์นะคะแล้วก็ลึก2 กิโลเมตรศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาสร้างความต
ตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านได้พอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนานประมาณ1นาทีด้วยกันก็รู้สึกตกใจเลยล่ะค่ะแล้วก็แตกตื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นก็วิ่งหนีกันไปในที่สูงตามที่เคยได้มีการฝึกกันไว้ว่าถ้าเกิดเหตุเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะชาวบ้านชาวเกาะยาวเขาบอกว่าในช่วงระหว่างที่กำลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเวลาประมาณบ่ายโมงตรงพวกเขากำลังประกอบพิธีละหมาดอยู่ในมัสยิด 30-40 คนที่อยู่ในมัสยิดทุกคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหมดค่ะแล้วก็วิ่งออกจากมัสยิดเพราะเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยพอแผ่นดินไหวเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วกลับไปตรวจสอบดูค่ะพบว่ามัสยิดเนี่ยเสียหายเล็กน้อยมีรอยแตกร้าวจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็แน่นอนค่ะว่าเราคงจะต้องไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดภูเก็ตพังงาและก็กระบี่ร่องรอยที่ปรากฏใต้พื้นดินนั้นเป็นการปรากฏรอยต่อของ3จังหวัดที่ว่ามานี้ค่ะรับรู้ได้จากแรงสั่นสะเทือนเพราะว่ามันเป็นรอยต่อของ3จังหวัดพอดีเลยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทศูนย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็จะคอยเตือนชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนื่องจากชาวบ้านสิ่งที่กลัวล่ะค่ะคุณสุภาพคือเขากลัวว่าจะเกิดเหตุสึนามิขึ้นแล้วเขาก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วด้วยว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระดับน้ำทะเลเนี่ยต่ำลงกว่าผิดปกติพวกเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บก็มักจะอพยพกันเสมอเลยแต่สุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่มีอะไรเสียหายมากมายก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะครับนี่คือข่าวหลักๆของช่วงแรกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วง2นะค่ะสักครู่ค่ะคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วันนี้สภากาชาติไทยยังต้องการใช้โลหิตวันละจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยทั่วประเทศเราคนไทยใช้บางจากช่วยกาชาติ30ล้านร่วมจัดหารถรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบมอบแก่สภากาชาดไทยคุณก็มีส่วนร่วมทำบุญกับบางจากเพียงเติมน้ำมันบางจากหรือซื้อน้ำมันหล่อลื่นวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2558ขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FMสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้ามาจับประเด็นข่าวกันต่อค่ะคุณสุภาพค่ะเชิญคุณชดาค่ะก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆมาเรื่องล่าสุดก่อนเลยแล้วกันนะคะเรื่องของเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศตกที่จังหวัดลพบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย2โมงเกือบจะบ่าย3ค่ะเขาบอกว่าได้รับรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศฝูงบินที่103กองบิน1โคราชซึ่งเครื่องบิน F-16 แบบนี้เป็นแบบ A
ก็จะมีที่นั่งเดียวนักบินบินคนเดียวค่ะก็มีทางเรืออากาศเอกนพนลนิวาสานนทำหน้าที่เป็นนักบินปรากฏว่าขาดการติดต่อและก็ตกไปที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเบื้องต้นทางพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรโฆษกกองทัพอากาศเองก็บอกนะคะว่าตรวจสอบกันไปแล้วพบว่าเครื่องบิน F-16 นั้นประสบอุบัติเหตุจริงๆขณะที่กำลังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติการภารกิจฝึกการใช้อาวุธทางอากาศและสนามที่ใช้ฝึกนั้นก็เป็นสนามของกองทัพอากาศที่อำเภอชัยบาดาลตอนนี้ก็กำลังเร่งตามหานักบินคนดังกล่าวเพราะว่ามีรายงานว่านักบินไม่ได้ดีดตัวออกจากเครื่องในระหว่างที่เครื่องกำลังตกอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ยืนยันได้ว่าการฝึกการใช้อาวุธในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกคอปเปอร์โกลค่ะล่าสนนนักบินประจำหมวดบิน3ฝ่ายธุรการแล้วครับขณะที่กองบิน1ก็เตรียมนำเรื่องของเรืออากาศเอกนพนลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดปราจีนบุรีค่ะพบแล้วครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะทีนี้ก็ดูข่าวเรื่องกฎหมายอุ้มบุญเนี่ยก็ตามกันมานานแล้วนะค่ะแต่ว่าล่าสุดพอกฎหมายผ่านสภาวาระ3เนี่ยก็ดูเหมือนว่าข่าวจะเงียบๆไปหน่อยฉะนั้นก็รายงานให้ทราบว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติเมื่อวานเนี่ยเห็นชอบวาระ3ร่างพรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อันนี้ชื่อพรบค่ะก็ที่เรารู้จักกฎหมายอุ้มบุญนั่นแหละเราเรียกกันสั้นๆแบบนั้นนะคะคุณวันลบครูหยุยในฐานะประธานกรรมาธิการชี้แจงว่าในชั้นกรรมาธิการได้ปรับแก้ไข24มาตราเพิ่มอีก6มาตราส่วนใหญ่แก้ไขถ้อยคำหลักสำคัญก็คือตัวอีกทีหนึ่งนะผู้หญิงสามารถอุ้มบุญได้แต่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขกฎหมายโดยกำหนดในมาตรา21เกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มบุคคลที่จะทำการอุ้มบุญเป็น3กลุ่มได้แก่1สามีภรรยา2ฝ่าย11สามีภรรยาคนไทยทั้งคู่2ฝ่าย1คนไทยอีกฝ่าย1เป็นคนต่างชาติซึ่งทั้ง2กลุ่มอนุญาตให้หญิงไทยมาอุ้มบุญได้แต่ต้องอายุ25ปีขึ้นไปและเคยมีบุตรมาก่อนด้วยคือคนโสดไม่ได้ล่ะไม่ได้ส่วนกลุ่ม2ต้องจดทะเบียนสมรสไม่น้อยกว่า3ปีและก็3เป็นคนต่างชาติทั้งคู่ไม่อนุญาตให้ติดต่อจ้างหญิงไทยอุ้มบุญเพราะกลัวจะซ้ำรอยปัญหาเดิมประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการอุ้มบุญมดลูกหญิงไทยจะกลายเป็นมดลูกโลกนี่ภาษาครูหยุยค่ะที่ประชุมเนี่ยได้ตกเถียงติดใจในกลุ่มที่3ซึ่งกรรมาธิการก็เพิ่มเนื้อหาว่าถ้าทั้งสามีและภรรยามิได้มีเป็นคนสัญชาติไทยหญิงที่รับตั้งครรภ์ต้องมีชายผู้มีสัญชาติไทยโดยเห็นว่าเนื้อหากลุ่มนี้ไม่ควรต้องใส่ในร่างพรบเพราะไม่เกี่ยวกับคนไทยพร้อมเสนอให้ตัดเนื้อหาของกลุ่มที่3ทิ้งซึ่งกรรมาธิการก็ยอมตัดออกดังนั้นก็คงรอประกาศใช้ในเร็วๆนี้แหละค่ะครับเหตุผลที่อาจจะดูเงียบๆไปสักนิดนึงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในราคุณสุภาพพอปกติแล้วก็จะประชุมทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ใช่ไหมคะครับก็ปรากฏว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าจะเน้นหนักไปเรื่องของการประชุมวันพฤหัสแล้วก็อัดเนื้อหาไปทุกกฎหมายทุกฉบับเพื่อที่วันศุกร์จะได้หยุดการพิจารณาพอไปพิจารณากฎหมายท้ายนักข่าวเองก็อาจจะเริ่มที่จะเบื่อหรืออาจจะเริ่มที่แบบว่าโอ้โหเต็มไปหมดแล้วหลายๆก็หมดก็เลยเงียบๆไปอาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นตอนนี้ก็นั่นแหละไปวุ่นอยู่กับเรื่องสปช.กรรมาธิการปฏิรูปต่างๆข่าวมากจากกรรมาธิการยกร่างฉะนั้นกฎหมายหลายฉบับที่เป็นเรื่องดีๆและรอๆกันอยู่เนี่ยออกมาแล้วก็เงียบเงียบไปนะค่ะเงียบเงียบไปออกดึกด้วยบางทีออกทุ่มสองทุ่มแบบนี้เป็นต้นดูข่าวอื่นครับแล้วก็เรื่องของข่าวที่วันนี้จะสร้างความฮือฮาเราไปที่ข่าวตามประเทศกันนิดนึงก็เพราะว่าวันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนค่ะ
มาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็สร้างความฮือฮาด้วยการเปลี่ยนทรงผมค่ะเป็นการไถเกรียนแล้วเขาบอกว่ามีการบั่นแถวๆหางคิ้วแบบบิลสมิธคือคิ้วคนเราปกติถ้าจะให้ยาวๆต่อไปเนี่ยไม่ทำทำเป็นบั่นเป็นหางๆนิดนึงให้เป็นรอยเขาบอกว่าเป็นแฟชั่นแบบวิลสมิธในยุค90เลยค่ะรายงานนี้เป็นรายงานจาก People ค่ะเขาบอกว่าท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเปิดตัวพร้อมกับทรงผมทรงใหม่และทรงคิ้วทรงใหม่ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในงานประชุมโปลิตบูโรที่มีขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบละค่ะที่ดัดแปลงจากการไถข้างๆให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเขาเองแล้วก็เอาผมด้านบนค่ะจัดเสยขึ้นไปและไปกองอยู่ข้างบนและในลักษณะว่าตัวของหางคิ้วก็ให้มีเอกลักษณ์นิดนึงด้วยการบั่นออกไปนิดนึงให้คล้ายๆกับวิลสมิธนะคะพี่เพิร์ลตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าทรงผมนี้มันดูแล้วน่าจะคล้ายกับทรงแฟลตท็อปซึ่งเขานิยมกันมากในยุคปี90โอ้โหนี่เป็นก็คือสมัยเก่าๆย้อนยุคอะค่ะย้อนยุคและคิมเองก็ถือว่าเป็นเด็กที่เติบโตมาในยุคนั้นและมีความรักในยุค90เป็นอย่างมากก็น่าจะนำเรื่องของยุคนั้นมาใช้ในตอนนี้แล้วก็จะพบค่ะว่าทรงผมลักษณะนี้ค่ะถ้าเราไปดูตามนักบาสเกตบอล NBA ก็จะเห็นหลายๆคนก็ทำทรงผมแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเรื่องของทรงผมกับทรงคิ้วก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กลายเป็นข่าวในที่สุดเนี่ยแหละค่ะมีข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์2ข่าวเมื่อเช้าเป็นข่าวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่ชอบรังแกสัตว์ซึ่งต่อไปนี้จะต้องรู้แล้วนะว่าเขามีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ออกมาประกาศใช้แล้วตั้งแต่ปีกลายปี57ค่ะฉะนั้นเนี่ยใครทำอะไรกับสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเจออย่างนี้อย่างนี้ข่าวที่หนึ่งตำรวจเร่งสรุปส่งฟ้องพ่อค้าที่ไปตีหมาเพราะว่ามีคนไปฟ้องกับตำรวจตอนนี้ตำรวจก็เอาเรื่องก็เรียกมาตอนนี้ตกเป็นจำเลย อยู่ข่าวที่สองสั่งขังทหารขี้โมโหฟันคอแมวอันนี้ก็โดนทั้งสองเรื่องเลยสองคดีเทียบเคียงกันเลยเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังว่าไปเที่ยวเตะหมาเตะแมวทำอะไรหมาอะไรแมวใครถ่ายคลิปไว้ส่งฟ้องไปร้องทุกข์กับตำรวจส่งฟ้องศาลนี่เป็นเรื่องนะครับค่ะเพราะว่าเขามีกฎหมายมาคุ้มครองแล้วกฎหมายออกมาคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วครับมีคนมาเปรียบเปรยกันเลยค่ะคุณสุภาพบอกว่าถ้าเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วไปเตะสุนัขเนี่ยจะโดนปรับเป็นหมื่นเลยถ้าเกิดว่าโมโหจริงๆทนไม่ไหวจริงพวกเตะเมียดีกว่าเสีย500 มีคนมาเกินแบบนั้นเลยแต่จะเห็นกันเห็นในออนไลน์อยู่เห็นในออนไลน์อยู่แต่ว่าเสีย500ก็จริงแต่ผลพวงจะตามมาเนี่ยหนักกว่าเยอะนะอันนั้นช่วยไม่ได้เลยอันนั้นหนักกว่าเยอะนะตำแหน่งต้องค่าเย็บแผลค่าไปอยู่ห้อง ICU เนี่ยคิดเข้าไปด้วยสิอย่าไปคิดแค่500เตะเบาๆแล้วกันค่ะอย่าถึงขั้นอยู่ ICU กันเลยมีข่าวอะไรอีกมีข่าวจากปตท.นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ปตท.ก็ถือว่าพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานแล้วก็การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุด PTT Global Chemical เขาได้มีการแจ้งผลประกอบการของปีที่แล้ว2557ค่ะว่าทางบริษัทของเขาสามารถที่จะสร้างกำไรสุทธิได้กว่า 15,000 ล้านบาทด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทาง PTT Global Chemical เขาจะต้องรับสถานการณ์ต่อจากนี้ไปค่ะก็คือว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วในการรับกับสถานการณ์ความผันผวนโดยเฉพาะการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆเช่นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังสิ่งที่เขาได้มีการจัดการไว้ทั้งหมดเขาก็มุ่งหวังค่ะว่ามันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเขาได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคาและก็การจัดหาวัตถุดิบและคุมค่าใช้จ่ายเอาไว้รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดีที่สุดสำหรับ PTT Global Chemical ค่ะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ได้ว่าภายในปีนี้เองนะคะผลกำไรก็น่าจะมากกว่าปีที่แล้วด้วยครับมีข่าวมาจากกทม.ชิ้นหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของงานจัดการบริหารจัดการจราจรเนี่ยถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศเราจะพบว่า
ไอ้งานบริหารจัดการจราจรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของเมืองเป็นเรื่องของซิตี้ผู้บริหารเมืองเขาจะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของการวางแผนการขีดสีตีเส้นตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของเมืองแต่บ้านเราเนี่ยงานมันซ้ำซ้อนกันส่วนหนึ่งเนี่ยกทมก็รับผิดชอบเรื่องว่าเส้นทางไหนจะวันเวไม่วันเวยังไงแต่ว่างานจับกุมงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบก็มาอยู่กับตำรวจแล้วก็ซ้ำซ้อนกันฉะนั้นแนวความคิดที่จะเอางานของการจราจรไปไว้กับกทมเนี่ยมีมานานแล้วล่ะล่าสุดเนี่ยพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองบอกว่าเรื่องนี้จะหารือและน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายนนี้คือจะโอนงานไปทั้งหมดเหมือนกับเคยโอนงานเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะกฎหมายดับตำรวจดับเพลิงอ่ะอืมใช่ค่ะแต่ก่อนดับเพลิงอยู่กับตำรวจตอนนี้ก็กทมออกไปแล้วต่อไปนี้ถ้าเอางานจราจรเอาไปทั้งหมดไปอยู่กับกทมก็ต้องดูว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าลักลั่นอยู่อย่างนี้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขบางทีก็ไม่สอดคล้องกันบางทีก็ทำให้ปัญหามันหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็คอยดูว่าเมษายนนี้จะตกลงกันยังไงระหว่างตำรวจกับกทม.ค่ะแต่ถ้าเกิดย้ายไปจริงก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตำรวจจราจรน่าจะเป็นตำรวจที่มีอัตรากำลังเนี่ยมากกว่าตำรวจดับเพลิงคือตอนก่อนนี้ตอนที่ย้ายไปดับเพลิงนี่ก็มีปัญหากันรอบนึงแล้วแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดจะต้องย้ายในอัตราของจำนวนตำรวจที่มากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เออจะเอาไปไหนถ้าสมมติเอาจราจรรถจราจรไปอยู่สังกัดกับกทม.ด้วยเขาจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะค่ะนี่เป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูกันครับเดี๋ยวชัดเจนค่อยดูมีอีกข่าวนึงค่ะคุณสุภาพครับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ทำให้หลายๆคนได้ออกไปสำรวจกันดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณเจอคนใส่เครื่องแบบตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วเขาคนนั้นเป็นตำรวจจริงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าล่าสุดค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ไปแจ้งความว่าแอบเห็นคนใส่ชุดตำรวจแต่ไม่น่าจะเป็นตำรวจเพราะเคยใส่ชุดตำรวจในลักษณะนี้แล้วไปข่มขู่หรือว่าไปเรียกรับทรัพย์มาแล้วตำรวจจริงๆก็เลยไปตรวจสอบที่คอนโดของนายชนาทิพย์อันนี้เป็นนามสกุลก็ขอสงวนไว้นะคะเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาปี4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แล้วก็เป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่านายชนาทิพย์มีเครื่องแบบตำรวจยศร้อยตำรวจโทแล้วก่อนหน้านี้เคยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจฝ่ายปราบปรามยาเสพติดและก็ยังมีวิทยุสื่อสาร2เครื่องมีปืน9มม2กระบอกมีเครื่องกระสุนอีก18นัดครับคือทุกอย่างเนี่ยพร้อมสับเลยว่าตัวเองเป็นตำรวจพอไปตรวจสอบไม่ใช่ตำรวจจริงๆก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบไปถามเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจจริงๆหรอกแต่เขาเนี่ยเคยสอบเป็นนักเรียนรวมเหล่ามาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่สอบไม่ได้ก็เลยฝังใจล่ะค่ะพอสอบไม่ได้ก็ฝังใจไงว่าตัวเองอยากเป็นตำรวจแต่มันสอบไม่ได้ทำอย่างไรล่ะก็เลยไปซื้อชุดตำรวจมาซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจมาทั้งหมดแล้วบอกว่าจะเอามาแต่งเพื่อไปอวดสาวๆสาวๆน่าจะชอบตำรวจยศในร้อยตำรวจสันนิบาตมียศหน่อยไม่ใช่ชั้นประทวนเนี่ยเขาบอกตำรวจน่าจะชอบก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ถูกจับกุมในที่สุดตำรวจก็บอกว่าจากการตรวจสอบนอกจากจะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้แล้วพาไปตรวจปัสสาวะด้วยก็ยังพบว่ามีฉี่ม่วงด้วยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ติดยาบ้าด้วยค่ะเอาละน่าจะครบถ้วนทุกคดีข่าวทุกเรื่องข่าวสำคัญแล้วนะค่ะก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยขอเสียใจกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยค่ะเสียคุณแม่ไปแล้วครับอายุ96ปีสวดอภิธรรมอยู่โน่นวัดน้ำพุจังหวัดสุราษฎร์ตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่เมื่อวานจนไปถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ของคุณจตุพรนี่อยู่มา4แผ่นดินนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM
สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th บางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน